สวัสดีค่ะทักทายกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่11 ตุลาคม 2564ค่ะก็มาพบกับหนิงนะคะขณะนี้เวลา14:29ค่ะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะที่ชลบุรีนะคะนี่ค่ะเปียกๆเลยนะคะนี่วันนี้นะคะหนิงก็ทำการมาขุดหน่อกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะคะก็จะเป็นหน่อนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ของเราเองลายสวยมากเห็นไหมคะว่าเขามีหลายสีนะคะมีทั้งสีเหลืองสีขาวสีเทาสีเขียวนะคะนี่นะคะสวยมากเลยลายของเขาก็จะเป็นตามเอกลักษณ์ของเขานะคะตามสายพันธุ์เลยนี่สวยมากนะคะลักษณะใบก็จะยาวๆเรียวๆนะคะนี่อ่ะคุณวีรชัยอุ้มโชว์หน่อยค่ะอันนี้เป็นหน่อที่แทงออกมาเมื่อสักครู่นะครับขุดออกมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูระบบรากก่อนดูระบบรากนะคะมีของแถมนิดหน่อยครับก็คือนี่1ตาหน่อมาแล้วนะครับ1ตาหน่อนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้จะเห็นอีกนี่นะครับ2ตาหน่อโอ้โหนี่2ตาหน่อเลยนะคะหน่อเล็กๆมีหน่อติดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปชำให้รากเดินสมบูรณ์แข็งแรงครับผมนี่นะคะแล้วมาดูลายกันค่ะเขาสวยได้แม่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาสวยได้แม่นะคะเขาติดเหลืองด้วยนะคะมีทุกสีค่ะนี่สวยมากหน่อเล็กๆมีหน่อติด2หน่อแล้วนะครับอ๋อแล้วหน่อเล็กๆนะคะมีของแถมไปให้ถึง2หน่อเลยนะคะ2ตาหน่อเลยนะคะนี่สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะซึ่งยังมีหน่อน้องๆ อีกเพียบเลยนะคะนี่นาปลูกประดับครับผมปลูกสวยงามปลูกประดับสวยงามนะคะสำหรับต้นกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะคะราคาย่อมเยาครับผมน่าราคาย่อมเยาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0923926598ค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะก็บันทึกเบอร์ขึ้นไลน์เลยนะคะนี่สวยมากนะคะแล้วแบบลายวากิวประมาณนี้ครับใช่ใช่ค่ะแล้วแถมมีสีเหลืองด้วยสวยนะคะมีหลากหลายสีสันนะคะนี่ต้นแม่ของเรานะคะสวยมากสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะ